ถ้าไม่มีขออนุญาตไปความคืบหน้าคดีที่2นะคดีที่2เนี่ยเป็นกรณีที่มีการแจ้งความร้องทุกข์ที่สน.พญาไทนะฮะก็เมื่อวันที่28พฤษภาคมเวลา 20:02 น.เนี่ยปรากฏว่าก็มีนายภัทรพลพุทธสวัสดิ์นะฮะมีอาชีพเป็นนักมวยนะฮะให้การว่าเมื่อวันที่27พฤษภาคม2564เวลาประมาณ3 ทุ่มหรือ21 นาฬิกาเนี่ยเขาก็มีกลุ่มบุคคลนะฮะประมาณ6 คนนะฮะจำนวน6 คนติดต่อเขาซื้อขายกระท่อมเขายอมรับว่าเขาเนี่ยมีอาชีพเสริมในการขายกระท่อมนะฮะก็มีการติดต่อเนี่ยซื้อกระท่อมนัดหมายกันไปส่งในพื้นที่ของสน.พญาไทเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุกลุ่มบุคคลทั้ง6 คนเนี่ยก็เข้าควบคุมตัวนะฮะแล้วก็นำตัวเขาเนี่ยไปกักขังในที่พักในพื้นที่ของสน.คลองตันนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเรียกเงินนะฮะเพื่อให้ปล่อยตัวจำนวน100,000 บาทก็มีการต่อรองกันจนกระทั่งเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยจ่ายเงินจำนวน50,000 บาทก็มีการปล่อยตัวผู้นายพัทรพลเนี่ยก็เชื่อว่ากลุ่มบุคคลทั้ง6 คนเนี่ยมีเจ้าที่ตำรวจรวมอยู่ด้วยจากการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นเนี่ยฮะเราพบว่าผู้ต้องหา2 ใน 6 คนเนี่ยเราตอนนี้พิสูจน์ทราบได้2 คนนะฮะก็คือนายสมเกียรติสวัสดีกับนายณัฐวุฒิจันทุรสนะฮะซึ่งเราได้ขออนุญาตศาลออกหมายจับเรียบร้อยแล้วเมื่อวานเนี้ยทางสน.พญาไทเนี่ยก็สามารถจับกุมตัวนายสมเกียรติสวัสดีได้นะฮะซึ่งนายสมเกียรติสวัสดีเนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่ไปติดต่อกับผู้เสียหายให้มาขายติดต่อขอซื้อกระท่อมจากผู้เสียหายนะฮะแล้วก็เป็นคนเนี่ยติดต่อกับพี่ชายของผู้เสียหายในกรณีการรับเงินนะเพื่อปล่อยตัวเบื้องต้นนะฮะสำหรับผู้ต้องหาที่เหลืออีก4 นายเนี่ยอยู่ระหว่างสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานครับไม่ทราบพี่น้องมีเรื่องสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ขอเวลานิดนะฮะก็ยืนยันว่าถ้ามีเจ้าที่ตำรวจร่วมนะฮะก็จะดำเนินการตรงไปตรงมานะฮะโดยเด็ดขาดนะฮะก็เหมือนลักษณะเดียวกับที่ทองหล่อนะถ้ามีเจ้าที่ตำรวจร่วมกระทำความผิดเนี่ยเราก็จับกลุ่มนะฮะก็ยืนยันนะก็ขอเวลานิดนึงฮะเพราะว่าตัวผู้เสียหายเองเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อจากพฤติการว่าจะเป็นตำรวจแต่จะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยขอพิสูจน์ทราบอีกนิดนึงนะฮะไม่นานครับขอญาติแปลว่าในจำนวนนี้ขอให้อดใจแต่ขอยืนยันนะฮะว่าถ้ามีเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเราดำเนินคดีแน่ทั้งอาญาและวินัยนะครับก็ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตำรวจนะเป็นโจรนะคนเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจคนเป็นโจรก็เป็นโจรถ้ามีอาชีพตำรวจมีพฤติการอย่างนี้ก็เป็นโจรนะก็ต้องดำเนินคดีก็มั่นใจได้นะก็ไม่มีอะไรเขาไม่ได้ระบุฮะแต่ว่าเขาเชื่อว่าในกลุ่มนี้มีเจ้าที่ตำรวจอยู่ด้วยนะฮะจำเป็นต้องไปตรวจสอบในพื้นที่คลองตันเพิ่มเติมครับเรื่องพยานหลักฐานต่างๆก็ทำอยู่ครับเพราะว่าก็ทั้งผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ทั้งผู้บังคับการตำรวจนครบาลซึ่งนั่งอยู่ที่นี้เนี่ยเพราะเหตุเกิดเกี่ยวเนื่องกันทั้ง2 ท่านเนี่ยก็ได้สั่งให้เจ้าที่ตำรวจในสังกัดเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะฮะก็ทั้งสองท่านก็ต้องขอบคุณท่านทั้งสองด้วยนะก็อย่างที่นำเรียนนะฮะขอรวบรวมเป็นหลักฐานสักนิดนึงครับเบื้องต้นทราบว่ามีข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพยายามติดต่อไปหาผู้เสียหายเพื่อที่จะพูดคุยเพื่อจะเคลียร์กันนะตรงนี้ขอแจ้งให้ตำรวจทราบด้วยจะได้สอบเป็นพยานก็ดีนะก็ดีนะก็ขอบคุณนะฮะกรณีบุคคลหรือพี่น้องสื่อมวลชนนะฮะหรือประชาชนผู้ใดมีข้อมูลในเรื่องนี้ก็ยินดีนะฮะก็ขอความกรุณาเนี่ยให้แจ้งเจ้าที่ตำรวจเพราะว่าอย่างที่นำเรียนนะฮะว่าเราดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วถ้ามีเจ้าที่ตำรวจผิดเราก็ดำเนินคดีครับไม่ต้องห่วงครับก็ขอเวลานิดเดียวฮะก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะฮะแม้ว่าทางผู้ต้องหาจะพยายามติดต่อคืนเงินว่าจะยอมความอะไรนะว่าจะมันเหตุมันเกิดมาแล้วฮะนะฮะมันจริงๆเนี่ยการดำเนินคดีเนี่ยมันไม่ได้แค่คำให้การของผู้เสียหายอย่างเดียวนะมันมีพยานหลักฐานอื่นๆตำรวจนายอื่นในพื้นที่สพตานีที่อาจ
คือขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ฮะว่าตำรวจก็คือตำรวจนะฮะทางผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็พยายามสอดส่องดูแลกำชับเนี่ยการเป็นตำรวจเนี่ยมันก็ต้องมีสำนึกในการเป็นเจ้าที่ตำรวจในการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนแล้วก็ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะบุคคลใดก็ตามเนี่ยถ้ามีพฤติการเนี่ยในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องการกระทำความผิดกฎหมายเป็นเรื่องการประพฤติชั่วนะมันก็ไม่ใช่ตำรวจอย่างที่ผมนำเรียนนะพอถ้าถึงแม้เป็นตำรวจเนี่ยถ้าประพฤติอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ตำรวจนะก็ต้องถูกจับกุมดำเนินคดีไปก็ตำรวจก็ทำผิดไม่ได้นะตำรวจก็ต้องทำตัวเหมือนพี่น้องประชาชนก็ต้องเป็นจริงๆควรจะเป็นตัวอย่างด้วยซ้ำไปนะฮะการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ทราบพี่น้องสื่อมวลชนมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับสำหรับกรณีนี้เพราะว่าถ้าเกิดในรายละเอียดเนี่ยทางผู้กำกับการตำรวจนครบาล1นครบาล5ก็พร้อมตอบข้อสงสัยเท่าที่ตอบได้นะฮะเพราะว่าอย่างที่นำเรียนว่าเราก็มีการรวบรวมพยานหลักอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานก็บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะไม่สะดวกในการพูดเท่าไหร่ยังไม่พบนะยังไม่พบหลักฐานเป็นเจ้าที่ตำรวจในสังกัดปกรณ์1นะฮะยังไม่พบนะครับให้ผู้การ1ให้ความมั่นใจหน่อยมีตำรวจในสังกัดปกรณ์1นะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกมั้ยคดีที่